สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับแนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาวันนี้เป็นฉบับบรรณาคารที่2เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2567นะครับให้ชื่อว่าเงินดิจิทัลวอลเล็ตจะได้กี่บงเนื้อหาใจความบทบรรณาธิการแนวหน้าเริ่มต้นบอกว่าอย่างนี้ครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับ ในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้นำบรรดารัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยไปตรวจราชการที่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็จังหวัดสุรินทร์แต่ปรากฏว่าตอนที่ไปจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยมีชาวบ้านเข้ามาทวงถามเรื่องโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนายกถึงกับยิ้มเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้ตอบอะไร และนายกก็เสี่ยงดวงซื้อลอตเตอรี่ที่มีแม่ค้าเนี่ยนำมาขายหลังจากที่แม่ค้าในโอดครวนบอกว่าช่วงนี้เนี่ยขายลอตเตอรี่ไม่ค่อยดีเลยแต่กระนั้นเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีประกาศให้ความใส่ใจประชาชนในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแรงซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับขายลอตเตอรี่ไม่ดีเลยนะครับส่วนการไปที่จังหวัดศรีสะเกดเนี่ยนะครับ นายกรัฐมนตรีก็ไปนเน้นย้ำเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดหยิบเรื่องนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นเรื่องสําคัญแล้วจากนั้นก็ไปเดินเยี่ยมชมบูธต่างๆทั้งบูธท,ทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกตโดยมีประชาชนเนี่ยมอบทุเรียนกับกล้วยหอมให้นายกแล้วก็บอกกับนายกว่าให้กล้วยจะได้ทําอะไรแบบกล้วยๆจากนั้นนายกก็ชิมทุเรียนภูเขาไฟนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังมีประชาชนอีกกลุ่มหนึ่ง ถือป้ายรอต้อนรับแล้วก็มีข้อความบอกว่าขอบคุณนายกและรัฐบาลที่ทำให้ราคาย,ยางพาราสูงขึ้นข้อความบอกว่าเป็นกำลังใจให้ท่านนายกเศรษฐาสู้สู้ข้อความบอกว่าหมู่เฮาฮักนายกเศรษฐาฮักพักเพื่อไทยหรือข้อความบอกว่าปราบปรามยาเสพติดอย่างเด็ดขาดด้วยเดอ้อหรือไม่ก็ข้อความว่าเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทจะได้กี่โมงนี่แหละครับข้อความตรงนี้แหละครับ ปรากฏว่ามีประชาชนเนี่ยไปทวงถามเงินดิจิตอลและนายกรัฐมนตรีก็ตอบว่าไตรามาสสี่สิ้นปีนี้คืออย่างนี้นะครับบทบรรณาธิการแนวหน้าเนี่ยบอกว่าเงินดิจิตอลหมื่นบาทจะได้กี่โมงเนี่ยจริงๆแล้วไม่น่าจะเป็นคำที่กล่าวแสดงความชื่นชมนายกรัฐมนตรีเศรษฐานะครับแต่มันจะออกไปทางประชดประชันซะมากกว่าเรื่องนี้เนี่ยนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะซึ่งเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐได้พูดหลังจากติดตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องการจัดทําร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568จนผ่านการพิจารณาวาระหนึ่งในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมาการวิสามัญไปแล้วนะครับต่อมาเนี่ยกรรมาการหรือว่าสสบางคนก็ออกมาแสดงความเห็นว่า รายการงบกลางตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในมาตรา6วงในผ้าเนี่ยมันมีเอกสารแค่หน้าเดียวเท่านั้นเองนะครับกรรมธิการก็เลยต้องแขวนเอาไว้ก่อนซึ่งจากการติดตามการอภิปรายงบประมาณ2568และการพิจารณาในชั้นกรรมธิการเนี่ยเรืองไกลบอกว่าผมไม่แปลกใจที่มีการแสดงความเห็นไปต่างๆนา,นานาแต่ไม่ได้อ้างอิงตัวบทกฎหมายเท่าที่ควรเลยนะครับและนอกจากนี้เนี่ยนะครับยังขาด ประเด็นสาระสำคัญที่อาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยเฉพาะโครงการเติมเงิน1,000บาทผ่านดิจิ t ัลบัลเลตซึ่งรัฐบาลเนี่ยซ่อนเอาไว้ในงบกลางมาตรา6วงเล็บ5เป็นรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจวงเงินทั้งหมดคือ1,52,700ล้านบาทเรื่องไกลบอกว่าผมก็เลยต้องทำหนังสือพร้อมกับแนบ สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องถึงปปชทางปรษณี EMS เพื่อขอให้ปปชนตรวจสอบนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องว่ามีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568โดยการซ่อนเงินโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลบ a ลเลตที่จะนำมาแจกกับประชาชนบางกลุ่มบางพวก ตามที่รัฐบาลเนี่ยได้ตั้งเงื่อนไขเอาไว้จะเข้าข่ายเป็นการทุจริตเชิงนโยบายด้วยการยัดไส้โครงการนี้เอาไว้ในมาตรา6วงเล็บรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจหรือไม่การกระทําดังกล่าวเนี่ยนะครับเรือไก่บอกว่าเข้าข่ายเลยนะครับเข้าข่ายว่ามีพฤติการเป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่กระจงใจปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆนี่แหละครับบทบรรณาธิการแนวหน้าบอกว่าหัวข้อที่ว่าเงินดิจิทัลวันเลตจะได้กี่โมงเนี่ยจึงเป็นหัวข้อที่เหมาะกับบทบรรณาธิการชิ้นนี้จริงๆน,นะครับ